นายกสิทธิ์พิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าการเมืองไทยมักมีประเด็นทางกฎหมายให้ถกเถียงกันอยู่เสมออาจจะเพราะรัฐธรรมนูญเขียนใหม่กันเป็นประจำมีเพิ่มเติมข้อกำหนดขึ้นเรื่อยๆการจะไปหาอ้างอิงเหตุการณ์เก่าๆมาใช้เป็นบรรทัดฐานก็ไม่มีเลยต้องไปพึ่งสำนักงานกฤษฎีกาและศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความกันบ่อยๆล่าสุดก็เป็นเรื่องข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญปี60มาตรา158ที่ว่านายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน8ปีไม่ว่าจะต่อเนื่องหรือไม่ก็ตามปัญหาก็เลยเกิดขึ้นว่าแล้วจะให้นับ8ปีของนายกประยุทธ์กันตอนไหนเพราะว่ามีการดำรงตำแหน่งนายกมาตั้งแต่ก่อนปี60 1. จะนับเหมารวมแต่รัฐประหาร57ก็ครบปี65 2. หากนับเริ่มปีรัฐธรรมนูญประกาศใช้60ก็จะครบปี68 3. แต่ถ้านับปีเลือกตั้ง62ก็ไปครบตอนปี70เรื่องนี้เป็นประเด็นก็เพราะผลในแต่ละทางนั้นส่งผลต่อทิศทางการเมืองของพรรคต่างๆอย่างมากโดยเฉพาะในเวลาที่ความสามัคคีในพรรคแกนนำรัฐบาลเริ่มสั่นคลอนเกิดความขัดแย้งระหว่างเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกับตัวนายกประยุทธ์นายกสิทธิ์ระบุต่อว่าในเรื่องการตีความทางกฎหมายก็คงต้องว่ากันไปแล้วแต่นักกฎหมายแต่หากดูที่เจตนารมณ์ในการระบุเพดานดำรงตำแหน่ง8ปีไว้ก็เพื่อไม่ให้มีใครนั่งเก้าอี้นายกจนรากงอกนั่นเองและต้องไม่ลืมว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นายกประยุทธ์เป็นคนทำคลอดออกมากับมือจึงยิ่งสมควรที่จะเคารพเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยสามารถเลือกที่จะนับกันตั้งแต่วันแรกที่ก้าวสู่ตำแหน่งได้ด้วยตนเองและควรพร้อมจะวางมือก้าวลงจากเก้าอี้เมื่อครบเวลา8ปีแต่หากนายกประยุทธ์ยังไม่รู้จักพอยังอยากจะอยู่ในอำนาจต่อไปให้นานที่สุดโดยดึงดันให้มีการตีความซึ่งแม้ผลตัดสินจะออกมาว่าสามารถดำรงตำแหน่งได้จนถึงปี2570ประชาชนก็คงคลางแคลงใจว่ามีการใช้กำลังภายในกันหรือไม่และนั่นจะยิ่งทำให้วิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองขยายตัวขึ้นอีกมากมายรัฐบุรุษทางการเมืองที่ได้รับยกย่องส่วนมากมีคุณสมบัติร่วมกันข้อหนึ่งนั่นคือการไม่ยึดติดในอำนาจและเลือกเดินลงจากเวทีอย่างสง่างามก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่านายกประยุทธ์จะเลือกเดินลงจากเวทีเองอย่างมีเกียรติหรือว่าจะเกาะติดเก้าอี้ไปเรื่อยๆรอจนมีคนมาลากลงไปในที่สุดดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ